การของแรงบุญแรงกุศลที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์รับไว้ก่อนนะครับว่านะครับผู้เป็นปู่หลวงปู่เรียกหลวงปู่ได้เลยประเด็นนั้นเดี๋ยวค่อยตั้งด้านหน้าที่เขาอีจับไว้ตรงนี้ด้านหน้านี่เลยได้ทำการล้างมือล้างเท้าขอขมาของแรงบุญแรงกุศลที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ทำบุญด้วยกันครับผมร่วมแสดงความยินดีร่วมอนุโมทนารับไว้ก่อนนะครับว่านะครับผู้เป็นปู่หลวงปู่เรียกหลวงปู่ได้เลยประเด็นนั้นเดี๋ยวค่อยตั้งด้านหน้าที่เขาอีจับไว้ตรงนี้ด้านหน้านี่เลยได้ทำการล้างมือล้างเท้าขอขมาบุญด้วยกันครับผมร่วมแสดงความยินดีร่วมอนุโมทนาก็ดีครับวันนี้ก็ต้องขอเป็นพุทธบุตรลูกของพระพุทธเจ้าครับผมแน่สุดยอดแล้วก็ฟิวก็ยังมีหลานเหลนต่อไปเรื่อยๆไทยเนาะครับก็ต้องถ้าไม่มีบุตรถ้าไม่มีบุตรหรือเขาเรียกว่าเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์ครับโดยเฉพาะคุณเบนจวันลิเทอร์ก็เห็นล้อมเนี่ยจะมีการอุปสมบทหมู่ทุกเดือนนะครับก็อย่างที่ผมเคยประชาสัมพันธ์ว่าท่านใดที่มีครอบครัวแล้วไม่มีบุตรชายหรือมีแต่บุตรสาวก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทหมู่ของวัดไผ่ล้อมได้ก็เหมือนกับว่าเราได้บวชลูกตัวเองที่วัดไผ่ล้อมพอเป็นเจ้าภาพปุ๊บหลายท่านหลายคนก็อาจารย์ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ขอเข้ามาก็มาแค่ตัวแล้วมาตั้งจิตภาวนาอธิษฐานมาด้วยตัวแล้วหัวใจเท่านั้นแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเขาก็โดยเจ้าภาพได้หรือจะใส่โต๊ะสัก10บาท20บาท100นึงก็เป็นเจ้าภาพได้ใช่ถูกต้องนี่นะครับแล้วกิจกรรมบุญก็ถึงต่อไปส่วนเจ้าภาพใหญ่ของเราที่ทางทุกสิ่งก็ดีหรือพี่เป็นเจ้าภาพเต็มๆครับปู่เรืองปู่เรืองเรียนเชิญปู่เรืองด้วยครับปู่เรืองประธานหรือว่าเป็นคุณปู่หลวงปู่นะไอ้เหี้ยเล็บจะได้นะครับกราบไปที่เท้าสิลูกกราบที่เท้าเลยกราบที่เท้าไม่ยังกราบเสือกราบที่เท้าคุณแม่ครับที่เท้านะลูกคุณแม่ธนพรเรียงบุญพานอ้าวเอาพานพุ่มขึ้นมาลูกกราบกราบที่ตากเอาคำขอขมาก่อนนะว่านาทะวารตะเยนะกะตังสัพพมามิพันเตกายกรรมวจีกรรมประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิดคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทางกายวาจาใจขอกรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมให้กับลูกชายผู้จะเข้าอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจเจโยโหตุคุณพ่อคุณแม่กล่าวคำขออโหสิกรรมให้กับลูกทุกสิ่งทุกอย่างกราบลูกกราบคุณพ่อคุณแม่ก็คือพระอรหันต์ของลูกกราบสามครั้งเหมือนกับกราบพระลูกกราบลูกสมูลูกหัวเลยรางเท้าคุณแม่เข้าไปกอดคุณพ่อสักหน่อยท่านเจ้าน้อยที่หลายคนเลยท่านจะมีโอกาสให้คุณแม่มานั่งตรงนี้เลยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เขาโอ้ยีสักเป็นหลวงปู่บวชเขาบวชไอ้ครับหลานปู่ให้ตัดจากเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ไหวก็ขยับหน้ามันก็ได้ไม่เป็นไรมากอย่างเงี้ยพวกเราก็ขาดไม่ได้ทุกงานแน่ต้องมานะครับพอทราบข่าวว่าเจริญจงครับเจริญจงครับท่านผบ.เรือนจำครับท่านผบ.ทิตินัยพาติกบุตรผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรีนะครับแล้วก็รองเจครับเจริญจงเชิญครับเจริญจงครับเชิญครับอ๋อเชิญครับเดี๋ยวคนแก่ให้เดี๋ยวให้หน้าลุกขึ้นไปญาติผู้ใหญ่เชิญเลยครับญาติผู้ใหญ่ออกมาท่านเชิญครับท่านผอ.ครับเชิญเลยครับมี
งศกิจก็ที่พูดแต่เขาก็เป็นล้อมนะครับเจ้าภาพหลักเลยบริษัทองศกิจนะครับเยียปิติที่น้อยนะครับนี่ก็ให้การสนับสนุนวัดไผ่ล้อมมาโดยตลอดนะครับมันจะไปทีมหน้าครับผมได้เลยโยมแม่ใช่รับได้นะครับผู้บริการเนี่ยสำหรับทุกท่านนะครับพี่ตุ้ยนะครับคนหน้าเขาครับเดี๋ยวขออนุโมทนาบุญกับท่านผอ.วิทยาลักษณ์ชาตินะครับซึ่งเสียสละเวลามานะครับอนุโมทนาบุญกับท่านผอ.วิทยาชัยลักษณ์ชาตินะครับเดี๋ยวต้องไปปฏิบัติราชการต่อไม่ได้อยู่ในทำงานเยอะมากครับขอบอจัดการเรียบร้อยครับยังค่อยว่ากันเอานี้ก่อนเนี่ยเอาผมเดี๋ยวต้องไปคุยก่อนเอาทันตบุรีก่อนและสหในเครือมีอยู่เดี๋ยวจัดการให้นั่นแหละอันนี้คือทำงานเนี่ยทำงานแบบว่ารวดเร็วแล้วก็พูดง่ายเทนมากับมือเลยถึงได้พูดได้ครับผบ.นั้นมีเป็นคนมีน้ำใจคนไปช่วยงานที่ธัญบุรีเต็มครับมีแต่คนเอาตังค์ไปช่วยในเรือนจำครับที่เข้าเรือนจำนี่ฮะไปตรงเนี่ยฮะและตอนนี้ธัญบุรีเนี่ยจะต้องเป็นที่ที่ทันสมัยสุดครับเขาจะสร้างมันดีตรงนั้นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้วเดี๋ยวผบ.ก็สร้างเสร็จไม่นานที่ธัญบุรีครับแล้วก็ให้ผบ.ไปแล้วว่าต้องหาคนมาสานต้องไม่ต้องห่วงเปิดด้วยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านก็ลุกได้นะลุกได้สำหรับญาติเปิดพิธีนะครับที่อยู่แถวนี้เป็นไรก็นั่งคนไม่มีสะดุดอะไรนะครับมีคนอาโปงอาโปงมาให้กันจัดทีหลังเขาบอกแล้วว่าอย่าแก่ห้ามแล้วปู่บวชบวชได้ยังเลยปู่ปู่บวชไปนานแล้วป่ะแล้วป่ะเดี๋ยวจะพาน้าเลยน้าโกงเด็กอยากได้สบายชุดนี้ที่ตามมานี่ก็สุนทรสุวรรณล้วนๆนะฮะดูเลยครับดูนี่นี่ผมหรือว่าอะไรครับสวยมากครับถ้าสุนทรสุวรรณต้องไซส์นี้ทั้งหมดนะถ้าไม่ไซส์นี้ไม่ใช่นักมวยตัดผมหน้านะครับนักมวยซุปเปอร์แบงค์กับซุปเปอร์โบ๊ทได้มาตัดหัวผมหน้าด้วยครับพี่ช้างอันนี้ต้องมวยในค่ายนะครับพี่ช้างอันไหนเป็นไงหน้าขาต้องเขย่าอยู่เลยร้อนเลยไงสนใจฮะต้องอดทนเนี่ยฝึกความอดทนเบื้องต้นป้าบีมาแล้วโอ้ป้าบีนี่รักมากครับโอ้ป้าบีนี่รักมากซุปเปอร์หนึ่งครับดีบีปิดท้ายรายการมาจะนี่ให้ใหญ่
หมดยังครับพี่แฟนพี่แฟนพี่แฟนตัดหน่อยครับลุ้นที่สุดครับฮะแล้วเดี๋ยวก็เดือนธันวาก็จัดงานแต่งต่อเลยนะครับเห็นแม่เขาวางโปรแกรมไว้ครับเดือนธันวาแต่งต่อสาวหลายหน้าลูกหลายหลานมากปูเรืองไหมรอบไปปูเรืองไม่คิดว่าหลานจะได้บวชในวันนี้หมดแล้วนะปวดเลยครับขอที่ช่วยบวชสมบูรณ์กับลาสังขารหลวงปู่ปูนขอทำงานที่ผู้ใหญ่ที่ด้านในพุทธวิหารกราบน้ำเลยครับตาตรงนี้เลยครับแล้วก็ชุดหน้าก็เปลี่ยนตรงนี้เลยว่าสึงอกสึงใจโดยเฉพาะคุณพ่อเมื่อกี้นี้ได้กราบเท้าคุณพ่อไม่มีโอกาสนะครับเรียกว่าร้องไห้แล้วก็ว่าเรียกว่าการออกมาจากความรู้สึกมีความซาบซึ้งอยู่ในใจนะครับเป็นพระที่แล้วก็ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยกว่าเขาจะเลี้ยงเราโตมาได้ได้บวชเนี่ยมันยากมันลำบากขนาดไหนนะครับก็คือด้านทานหัวทนหวาแต่พอมาวันหนึ่งเราได้เป็นพ่อคนเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราทำต่อบิดามารดาวันเนี้ยมันจะแสดงออกว่าคนที่มีพระคุณสูงว่าจะตามรอยปู่เปล่ากันจะบวช15วันเราไม่สึกพระพุทธศาสนาปุ๊บสึกต่อไม่สึกตามรอยเลยนักเยอะสาขาวัดที่ร้องมีหลายที่15วันเขาบอกผมบอกคุณหมอ15วันจะกินจะนอนโอ้ยยังลำบากเหลือเกินยังร้องทั้งหลังใช่ถูกต้องไม่บ่นแล้วอุ้มท้อง9เดือน24ชั่วโมงนะครับแต่พระเนี่ยอุ้มบาตรเฉพาะแค่ตอนบินตอนเช้าใช่บางองค์ยังถือไม่ไหวเนาะแต่แม่เนี่ยอุ้มเราเนี่ยการออกเนี่ยเรียกว่าเกิดได้เลิกได้ยังสามารถทำได้นะครับผมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าแม่ของหน้าเนี่ยไม่ใช่แม่หน้าเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเรียนเชิญขันลมไม่เกียรติเชิญเลยครับที่อยู่ขันลมไม่เยอะครับขันลมไม่เยอะขันลมไม่เยอะครับอยากผู้ใหญ่เชิญเลยครับอยากผู้ใหญ่เชิญเลยครับเจ๊ท่านจะได้มีความสุขไปเล่นไหนนี่ต้องเจอนี่นะครับมาแล้วครับพี่มาแล้วมาเรียนเชิญทุกท่านนะครับภาพจะได้สวยๆนะครับนี่นะครับลุมเลยครับลุมเลยภาพจะได้สวยๆครับลุมได้เลยครับเทน้ำสูงสูงแน่นะทำฝันหน้าตอน10โมงนะครับแล้วก็บ่ายโมงก็จะมีการแห่ควายเอาควายมาแห่นะครับเดี๋ยวบ่ายโมงมีแห่ควายนะครับขมิ้นทาได้เลยครับญาติผู้ใหญ่ฮะคุณพ่อแม่หลวงพ่อหลวงพ่อบอกแห่ควายไอ้ผมจะไม่กล้าพูดอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับภูมิไซเดอร์เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์แล้วแหละแล้วเองไม่ได้ทั้งตัวเลยครับทั้งตัวเลยแขนขาทั้งขาทั้งขาแขนด้วยทั้งแขนด้วยคือเบลก็ใหญ่ก็ตาไอ้พ่อมันหูหน่อยพ่อมันหูใจละแม่บัวมั้ยชำระล้างร่างกายโอ้แม่ดีใจมากนะครับมีกำลังขัดตัวให้ลูกอยู่นะครับโอ้โหนี่ชื่นใจมากนะครับโอ้โหแม่แม่แม่เธอนี่รักลูกมากหลับตาไว้รักที่สุดอ่ะรักมากมากหลับตาไว้หลับตาไว้ยายพี่น้องมีเฮียจงนะครับมีเฮียจงมากไว้มากไว้ก่อนไปทานแล้วโอ้ยรอแป๊บได้ครับได้ครับไอ้ขมิ้นนี่ก็เรียกว่าเป็นยาสมัครแผลแม่เดือนนี่รักมากดูครับโอ้โหเป็นห่วงมากที่สุด
นี่เงียบนะครับเงียบยาปิตินะครับเชิญเลยครับยาปิติครับเชิญครับอากาศไม่หนาวหรอกเจ็ดปีนะครับนี่พี่ช้างประสานเนี่ยโอ้โหรักไอ้ฟิวมากครับรักที่สุดนะนี่ลองตอนนั้นลองพัชรีนะครับลองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัมพันธ์นะครับพี่อ้ําไปไหนพี่อ้ําชินครับเรียนชินพี่อ้ําไม่อาบเสียงก๊อดครับเชิญครับเสียงก๊อดครับพี่อ้ําบอสอ่ะบอสบอสครับมาอาบน้ําให้ลูกน้องหน่อยบอสนี่ร้องไห้ไม่หยุดอ่ะร้องไห้3วันโอ้โหนี่พี่นัทนะไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันนะครับนี่พี่นัทนะครับประวัติรู้หมดนะครับนี่เฮียตีนะครับเฮียตีทบ5นะครับนะไล่ถิ่นนิวนี่ครับบอสใหญ่นะคนนี้คือบอสกันนะครับเนี่ยร้องไห้มา3วันแล้ววันนี้เพิ่งจะหลุดร้องไห้พอวันนี้ได้เห็นลูกน้องบอสได้บวชวันนี้นะครับอันนี้แฟนบอสนะครับคุณนายของบอสครับอันนี้ตัวสัปหลาดนะอันนี้สัปหลาดสัปหลาดอันนี้อาจารย์เดียวครับอาจารย์เดียวนี่ก็คอยเป็นเทรนเนอร์ทำให้ผอมลงไปเยอะนะนี่ผอมลงไปเยอะนะอาจารย์เดียวเทรนให้ครับโหนี่เพื่อนรักเขามากเลยครับฮะมีคนกระซิบว่าไม่ต้องแซวด้วยนะนี่เพื่อนรักกันเลยนะครับเนี่ยมีอะไรก็เป็นเพื่อนรักกันตลอดนี่น้องสาวเอาแฟนพ่อหน้าคนไหนมาช่วยรดน้ำหน่อยเร็วครับมากมาหอมแก้มด้วยนะอ้าวเดี๋ยวอาบที่นี่อาบที่นี่อาบที่นี่โอ้ยล้างเท้าด้วยโอ้โหเป็นไงล้างเท้าให้ด้วยอ่ะเจ๊บ้าโอ้โหเจ๊บ้าล้างเท้าให้ด้วยอ่ะรักมากเดี๋ยวยุบเป็นท้ายยุบเป็นท้ายน้ำเย็นนี่พี่แฟนนะครับพี่แฟนเชิญครับเชิญครับรักมากแม่หลานเลยอันนี้อาปูนะโอ้โหอาปูนี่ก็รักมากหลานมากรักหลานคนนี้มากทำไงนะรักหลานทำไงนะชิบหายรักทำไงนะรักเวลารักโอ้นี่เฮโอนะครับโอ้โหพี่โอนี่ไม่ได้เลยงานนี้ถ้าแม่เป็นพิธีกรนี่ไม่ยอมเลยเครื่องเลยไม่ได้ห่างไปไม่ได้ห่างไม่ได้เลยครับไปหมดแล้วหมดยังครับผ่าเช็ดตัวเตรียมด้วยเจ้าว่ารถตันเตี้ยเข้ามานะครับโอ้โหเจ้าว่ารถตันเตี้ยมาอาจารย์อาบน้ำหน่อยโอ้โหหลานเหมือนกันหลานกันนี่ครับโอ้โหนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชื่นใจเห็นไหมอย่างนั้นเจ้าวาดวัดตันเตี้ยเจ้าวาดวัดซับน้อยนะครับโอ้โหชื่นใจเรียกมาหมดทุกคนเลยครับเรียกมาหมดทุกคนเลยใครที่ยังไม่ตีกองด้วยกันตลอดครับพี่โตหน่อยนั่นแหละครับเอสูงสูงเลยเอสูงสูงพลาดเลยที่เรียบร้อยมีญาตินะครับกำลังอาบน้ำให้รองเท้าโอเคในระดับต่อไปครับอาจารย์ก็ขึ้นไปเข้าไปด้านในเลยขึ้นไปว่าเอ้าเอ็มพี่นัทไม่เป็นไรพี่นัทไปแล้วว่าพี่นัทเขาบอกเหี้ยใช่ป่ะโอเคงานมามึงไม่ได้ขับมาเราลุกไปไหนแล้วนั่งรอเลยนี่ยังต้นWhat?
กายกรรมกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมอโหสิกรรมกรรมใดกรรมใดผู้เป็นเลวผู้เป็นเลวยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีที่รู้ก็ดีให้กับข้าพเจ้าให้กับข้าพเจ้าผู้จะเข้าอุปสมบทผู้จะเข้าอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดตั้งใจตั้งใจอุปสมบทอุปสมบทในครั้งนี้ในครั้งนี้จงส่งผลให้จงส่งผลให้ถึงดวงวิญญาณถึงดวงวิญญาณคุณญาติทั่วบุญโศกบุญโศกอยู่พบใดบุญใดพบใดบุญใดรับรู้รับรู้รับทราบอายาผู้ใหญ่นะครับพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่ตายายนะครับที่จะให้นาคทำพิธีกับเราเข้ามาก็เรียนเชิญครับเข้ามาด้านในได้เลยด้วยความเคารพนะครับก็เวลาก็ใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะนั่นนะครับนั่นแหละครับครับผมไม่หรอกเลยญาติผู้ใหญ่ยังไม่ได้กล่าวนะครับเชิญครับนะครับรอยยิ้มนะครับ1 2 3 1 2 3อ่ะนี่ครับโอเคไว้1 2 3มีภาพครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวถ่ายครับครับพร้อมนะครับ1 2 3ภาพครับครับ1 2 3สวัสดีครับครับถ่ายภาพเสร็จก็จะได้จำที่ขอเข้ามาเลยนะครับถ่ายภาพครับ1 2 3ครับได้นะครับ1 2 3ครับเรียบร้อยครับหลังจากพิธีขอเข้ามาญาติญาติเสร็จสักนิดหน่อยก่อนครับ1 2 3เรียบร้อยครับครับ1 2 3ยังจะได้เห็นชายมาสองคนอยู่ไหมครับครับครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ขอทำที่ของงานไหนครับพ่อหมูแม่ธนพรเข้ามาเนี่ยครับหน้ากเชิญชุดต่อไปครับญาติผู้ใหญ่ชุดต่อไปครับสวัสดีเข้ามานะครับเชิญครับทำเวลานิดนึงนะครับเวลาเข้ามาเชิญนะครับญาติทำเวลานิดนึงนะญาติผู้ใหญ่นะครับวางไว้ให้อาบุญครับยกผ่านขึ้นใหญ่ไม่ใหญ่หมดนะครับยังไม่ใหญ่เตรียมไว้เลยนะครับเตรียมไว้เลยครับครับ1 2 3ยังไม่ใหญ่นั่งเก้าอี้ยังไม่เต็มเลยอีก3ยังไม่ใหญ่เช่นนะครับ
1 2 3เรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ